งไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดยเนสกาแฟแน่นอนอุปกรณ์วางอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เราควรมาถามกันเรื่องอุปกรณ์ดีกว่าของสเก็ตสลาลมนะคะมาเริ่มกันเลยว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นของสเก็ตสลาลมเนี่ยมีอะไรบ้างก็นี่เลยค่ะนั่งที่อย่างแรกสำคัญที่สุดรองเท้าค่ะอย่างล้อนี่แบบมันทำมาจากอะไรอะคะเป็นยางเป็นยางแล้วมันต้องเท่ากันหมดเลยหรือเปล่าก็สลาลมเนี่ยจะใส่ล้อไม่เท่ากันคือล้อต้องการเนี่ยจะใหญ่กว่าล้อหน้าแล้วล่ะอ๋อมันช่วยอะไรมันช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นค่ะให้เลี้ยวง่ายขึ้นมาต่อไปค่ะสำหรับรองเท้าแล้วเรามาดูอันนี้สำหรับเข่าค่ะหาไว้แปะเข่าป้องกันการล้มใช่แล้วอันนี้นะคะศอกค่ะศอกใส่เลยที่ศอกมันก็เป็นถุงมือถุงมือแล้วขนาดใหญ่ทำให้เป็นแข็งเวลาเราลงอ่ะก็จะไม่เจ็บต้อนตรงนี้ลงมีอีกอันนึงนั่นแล้วก็หมวกกันน็อกค่ะหมวกกันน็อกใช่ก็รูปแบบหลากหลายกันไปตามใจชอบเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ขนาดนี้การป้องกันก็ดีขนาดนี้เคยบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ตสลาลมบ้างก็เคยค่ะเป็นแบบไหนครับก็จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นแค่ฟกช้ำหรือแผลถลอกเฉยๆอ่ะจะไม่มีถึงแบบหัวแตกขาหักอะไรนี้ไม่มีไม่มีแค่ขาหักนะคะผู้ปกครองที่ชมอยู่ก็สบายใจได้สำหรับกติกเองเนี่ยเวลาที่เราได้มาเล่นมาสัมผัสสเก็ตสลาลมเนี่ยคิดว่าอะไรคือข้อดีของกีฬาประเภทนี้ข้อดีอ่ะก็จะแบบมันเป็นกีฬาที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์เยอะค่ะจะแบบเราเล่นได้ตามใจชอบของเรามีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออเนื้อก็ดีเนื้อแบบเหมือนได้ฟังเพลงปล่อยความเป็นตัวของตัวเองด้วยฟังดูแล้วน่าสนใจเลยนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วก็อยากจะมาเล่นสเก็ตสลาลมเดี๋ยวช่วงหน้าสร้างพรสวรรค์นะคะน้องกติกจะมาแนะนำให้เราได้ทราบกันตอนนี้ทำช่วงก่อนค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Honda Jazzเอาละค่ะช่วงนี้นะคะสร้างความสวรรค์นะคะอย่างที่บอกมาแล้ววันนี้เราจะได้เทคนิคอะไรจากน้องกติก็เป็นท่า back snake ค่ะ back snake หกขาที่แล้วขาพันกันไว้รอบลองดู back snake ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหันหลังใช่ค่ะทำยังไงคะก็ทำเหมือน snake เลยแต่ว่าจะเป็นถอยหลังแทนจะถอยหลังเนี่ยมันต้องฝึกยังไงอะคะตอนแรกคือเราจะต้องถอยหลังให้คล่องก่อนค่ะคือถอยหลังยังไงถอยหลังธรรมดาถอยหลังธรรมดาให้คล่องอะแบบไหนอะคะถอยหลังธรรมดาขอลองดูก็ว่าหรือทำเป็นแบบซุยโซ่ก่อนก็ได้อ๋อใช่อย่างนี้ให้คล่องก่อนแล้วเราถึงจะมาทำเริ่มฝึกท่าเริ่มฝึกทีได้ใช่ค่ะขอลองดูอีกทีได้ไหมคะท่านี้ทำเร็วๆได้ไหมได้โอ้ดูลายแล้วลายตาเองลองดูแบบเร็วๆสปีดสุดยอดนะคนธรรมดาเดินไม่มีล้อยังสะดุดเลย นี่นะคะเป็นท่า back snake ซึ่งก็เป็นขั้นยากละใครที่อยากฝึกก็ลองหาผู้ที่มีความรู้มาฝึกให้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องกติกมากๆเลยขอบคุณนะคะ